สวัสดีค่ะนักศึกษาคะก็เหมือนเดิมนะคะที่เราจะมาพบกับการบรรยายในชื่อวิชาก็คือแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาศาสตร์นะคะชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษก็คือ MPA 201สำหรับวิชานี้ก็เป็นวิชาที่จะมาปูพื้นฐานความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับทฤษฎีของการบริหารนะคะการบริหารที่ว่าก็คือเป็นการบริหารภาครัฐตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งจานก็ได้บรรยายไปหลายหน่วยแล้วก็ในแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะให้ความรู้ที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็ยังเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่จะทำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารภาครัฐยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาอยู่ในหน่วยที่14เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันมีวิธีการหรือรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะเราจึงเรียกกันว่าแนวใหม่นะคะและแนวใหม่เนี่ยอาจจะมีเอกลักษณ์หรือว่าวิธีการที่พิเศษแตกต่างไปจากการจัดการภาครัฐที่เป็นแนวปฏิบัติตามเดิมอย่างไรนะคะก็มาตั้งแต่ในส่วนที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนอันดับแรกเลยก็คือความหมายของการจัดการภาครัฐแนวใหม่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือการนำแนวความคิดการบริหารของภาคชนมาใช้ในหน่วยงานของรัฐเช่นบาลานซ์สกอร์การ์ดการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์นะคะการพัฒนาสมรรถนะการวางแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะหรือบางทีเราก็จะรู้จักกันในการที่เราเรียกว่าการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะก็คือเอาเรื่องของ SWOT analysis เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะเพื่อจะดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคมันมีอยู่ตรงไหนนะคะก็เป็นความพยายามในการแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันมาแล้วก็รับฟังการบรรยายจากอาจารย์มาหลายครั้งก็จะทราบว่าจุดสำคัญของการบริหารภาครัฐอยู่ที่ประชาชนหัวใจของการบริหารราชการก็อยู่ที่ประชาชนนะคะที่เราต้องการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ข้าราชการจะต้องมีความกระตือร้นในการให้บริการกับประชาชนนะคะดังนั้นอาจจะพอสรุปได้ว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือการปฏิรูประบบราชการนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาวิธีการบริหารแบบเดิมๆที่อาจจะดูแล้วไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องการให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงอะไรเช่นอาจจะลดเวลาลดขั้นตอนลดเอกสารอะไรที่ต้องเอามาในการติดต่อราชการมากมายนะคะเหมือนในอดีตซึ่งเวลาเราจะไปติดต่อราชการแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมตัวไปล่วงหน้าคือเราจะต้องเตรียมเอกสารใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างตั้งแต่ใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วก็บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนี่คือเอกสารสำคัญที่เราต้องพกติดตัวไปด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อราชการนะคะถ้าหากครั้งใดนำเอกสารมาไม่ครบอาจจะทำให้เสียเวลาที่เราจะต้องกลับมาติดต่อใหม่นะคะแต่ว่าการปฏิรูประบบราชการเนี่ยก็ได้เห็นปัญหาถึงเรื่องการที่ประชาชนจะต้องนำเอกสารมามากมายนะคะมาเอามาเสร็จต้องมาถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกทุกครั้งที่มาติดต่อก็ต้องถ่ายเอกสารสำเนาให้อยู่นั่นแหละนะคะมันก็กลายเป็นการมาเพิ่มภาระในการจัดเก็บของข้าราชการด้วยนะคะแล้วก็เปลืองสถานที่จัดเก็บนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราต้องปฏิรูปตั้งแต่เรื่องระบบการจัดเก็บเอกสารระบบการที่จะต้องไม่ใช้เอกสารให้มันมีความมีมากเกินความจำเป็นนะคะเราทำอย่างไรก็คือที่เขาบอก paperless ก็คือลดการใช้อะไรที่เป็นกระดาษนะคะอะไรที่เป็นกระดาษอาจจะไม่ต้องใช้แล้วเราก็จะเห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการทำตามนี้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าบัตรประชาชนใบเดียวหรือบางทีไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาแค่บอกเลขบัตรประชาชนนะคะเลข13หลักของเราไปเขาก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคก็เป็นความพยายามในการแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชนนะคะหัวใจสำคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงเน้นอยู่ที่เรื่องการปฏิรูประบบราชการนะคะเราก็จะต้องมาเข้าใจว่าและความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะก็เริ่มแต่การบริหารจัดการภาครัฐแต่เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบริหารและการจัดองค์การที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีแบบแผนนะคะก็คือมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีกฎระเบียบข้อบังคับที่
วางเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ขนาดของการต้องมีขนาดใหญ่โตเหมือนเขาบอกว่าเวลาภาครัฐจะขยายหน่วยงานทีเนี่ยไม่ได้ขยายแบบเล็กๆนะคะไปที่ไปทั้งองคาพยพก็คือต้องมีตั้งแต่ตำแหน่งนะคะหัวหน้างานเลยสูงสุดลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็เหมือนกับหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้องค์การของภาครัฐเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตอุ้ยอ้ายนะคะก็บอกว่ามันอุ้ยอ้ายเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นจะขยับซ้ายหรือขยับขวาเนี่ยมันก็ไม่คล่องตัวนะคะเหมือนเวลาที่เราขับรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ลำบากต่อการกะระยะแล้วก็บางทีเนี่ยก็ถอยชนอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันใหญ่จนเรากะระยะไม่ถูกต้องนะคะขนาดขององค์การที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปเหมือนขนาดของหน่วยงานราชการก็เช่นกันนะคะทำให้การจัดการบริหารเนี่ยก็เป็นไปด้วยความล่าช้านะคะแล้วก็อาจจะไม่มีความคล่องตัวปัญหาก็เกิดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารที่มีรูปแบบเก่านะคะดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการระบบราชการซึ่งแม็กซ์เวเบอร์เป็นผู้เสนอเนี่ยนะคะก็คือเป็นการจัดองค์การแบบระบบราชการที่เรียกกันว่าบูโรคราซีก็คือการจัดองค์การที่เป็นแบบมีการจัดสายการบังคับบัญชามีการจัดโครงสร้างองค์การมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแม็กซ์เวเบอร์เขาก็เชื่อว่าเป็นรูปแบบวิธีการจัดองค์การที่ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่าวิธีอื่นนะคะเพราะจะทำให้การบริหารงานของรัฐมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นี่ก็คือความเชื่อของเวเบอร์ที่เขาก็เลยมีผลต่อการเสนอทฤษฎีระบบราชการขึ้นมานะคะซึ่งทฤษฎีที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการจัดระบบการบริหารภายในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแบบระบบราชการโดยจัดองค์การแบบตามแนวคิดของเวเบอร์หรือที่เรารู้จักกันแพร่หลายว่าระบบราชการแบบอุดมคติหรือแบบบริสุทธิ์ในสายตาของเวเบอร์นั้นเนี่ยก็มองว่าองค์การระบบราชการเป็นองค์การที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับองค์การประเภทอื่นในสมัยนั้นนะคะต้องเน้นว่าสมัยนั้นคือสมัยที่เวเบอร์อยู่นะคะซึ่งมันอาจจะไม่มีระบบอื่นที่ดีกว่านี้นะคะของเวเบอร์จึงถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในช่วงยุคสมัยของแม็กซ์เวเบอร์เช่นองค์การภายใต้ระบบเจ้าขุนมูลนายภายใต้ผู้นำที่มีบารมีส่วนตัวนะคะเนื่องด้วยองค์การระบบราชการยึดหลักการบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผลความสามารถที่จะพยากรณ์พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ได้การไม่คำนึงถึงตัวบุคคลการใช้หลักความรู้ความสามารถระบบคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งและการแบ่งงานกันทำอย่างเป็นทางการนะคะตัวบทกฎหมายในสายตาของเวเบอร์นั้นก็มองว่าองค์การเนี่ยสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะทำให้การบริหารงานในองค์การนั้นประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะมันด้วยความเชื่อที่เหนียวแน่นของเวเบอร์ที่มีต่อทฤษฎีการจัดองค์การแบบระบบราชการที่เวเบอร์ได้นำเสนอขึ้นมาเนี่ยเพราะความเชื่อที่เขามองว่าการจัดองค์การแบบระบบราชการในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือแบบนี้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีการคำนึงถึงตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีการคำนึงถึงระบบคุณธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการแบ่งงานกันทำอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นถ้าจัดทำแบบนี้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการจัดองค์การที่ดีที่สุดนะแล้วก็จะทำให้การบริหารองค์การประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนการบริหารจัดการภาครัฐด้วยรูปแบบองค์การแบบนั่งเดิมของเวเบอร์นั้นนะคะคือดีในสมัยที่เป็นยุคของเวเบอร์แต่ว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอิทธิพลของโลกาภิวัตน์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกกันว่า disruption ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้รัฐต้องพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันรวมทั้งการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงทำให้ระบบราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเป็นต้นต่อของปัญหาต่างๆมากมายนะคะในที่ในส่วนนี้ก็จะมีนักวิชาการที่บางท่านก็มีความเห็นว่าองค์การราชการในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบองค์การดั้งเดิมตามแนวคิดของเวเบอร์ไปแล้วนะคะเนื่องจากการบริหารและการจัดการในระบบราชการเป็นลักษณะการบริหารและการจัดการแบบระบบราชการที่ไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแล้วค่ะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีนะคะเราก็รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องเผชิญสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของการเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กว่าประเทศไทยเราจะมีฤดูฝนนะคะ
ฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวฤดูหนาวก็จะอยู่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีแต่เดี๋ยวนี้อากาศมันแปรปรวนนะคะหน้าฝนก็ฝนก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกพอฤดูหนาวไม่ต้องพูดถึงแล้วในกรุงเทพเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับความหนาวเลยก็ไม่รู้ว่าอากาศหนาวอย่างเงี้ยจะมีต่อไปหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแค่การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมหรือภูมิอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะเพราะว่าฤดูกาลก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะงั้นยิ่งการบริหารองค์การเนี่ยซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนและเกี่ยวข้องกับฝ่ายนะคะทั้งภายในภายนอกองค์การเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยความไม่มีประสิทธิภาพความล่าช้าความที่มันไม่ทันสมัยไม่ทันเหตุการณ์แล้วการขาดสมรรถนะที่จะแข่งขันในเวทีโลกค่ะก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปการจัดการระเบียบการบริหารและองค์การนะคะโดยการนำเทคนิคการบริหารและการจัดการรูปแบบใหม่ๆมาปรับใช้เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งในอนาคตรูปแบบการบริหารและการจัดการรูปแบบใหม่จะมีการนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้รับบริการและผู้ให้บริการซึ่งรูปแบบการบริหารและการจัดการรูปแบบใหม่เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารและการจัดการขององค์การได้นะคะมันจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยการที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะความต้องการของลูกค้าก็มากขึ้นซับซ้อนขึ้นนะคะการบริหารในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงมีอย่างมากมายและซับซ้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าไม่มีการตั้งหลักรับไว้ก่อนนะคะเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราต้องเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการตั้งหลักรับไว้ก่อนแล้วว่าเราต้องพยากรณ์ไปแล้วว่าในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างนะคะเราควรจะต้องมีการเตรียมการเรื่องบุคลากรให้ไปพัฒนาไปเพิ่มเติมความรู้เพื่อมารองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไปล่วงหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมพอถึงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยองค์การก็สามารถจะเผชิญได้นะคะไม่เสียหายไม่ล้มหายตายจากไปนะคะนี่ก็คือเป็นการจัดรูปแบบองค์การที่สอดคล้องกับสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานของทั้งรัฐบาลในส่วนกลางและก็การปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีความเหมาะสมนะคะกับลักษณะงานและสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์การหรือหน่วยงานจากการศึกษาของกายปีเตอร์สนะคะก็อธิบายถึงกระบวนการและลักษณะที่สำคัญของการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ถึง1990ที่ผ่านมาซึ่งปีเตอร์สก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการบริหารระบบราชการในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างชัดเจนว่าการบริหารภาครัฐด้วยแนวคิดองค์การแบบระบบราชการดั้งเดิมหรือ bureaucracy ของเวเบอร์นั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วในปัจจุบันนะคะเพราะบริบทของสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปการบริหารงานภาครัฐในอนาคตมีแนวโน้มที่จะนำภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นปีเตอร์จึงได้แสดงทัศนะต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐในอนาคตโดยเสนอตัวแบบทางเลือกของการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐไว้2ตัวแบบด้วยกันก็คือตัวแบบตลาดหรือที่เรียกว่า market model และตัวแบบการมีส่วนร่วมนะคะก็คือ participatory model แล้วก็ปีเตอร์ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการในระบบราชการมากขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบราชการเป็นกลไกหลักเพียงกลไกเดียวในการนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะโดยเสนอรูปแบบการบริหารรัฐกิจที่จะเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไว้2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบตลาดแล้วก็รูปแบบการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเสนอของปีเตอร์นะคะเพราะว่าปีเตอร์บอกว่าสภาวะการของปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วที่ยังมีการนำแนวทฤษฎีของแม็กซ์เวเบอร์นะคะที่เรียกว่าการจัดองค์การแบบระบบราชการเข้ามาใช้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะทั้งสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนเดิมนะคะผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเด็กแต่ละรุ่นอย่างที่เขาก็จะมีการแยกเรียกกันว่านี่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็จะเห็นได้จากสังคมไทยว่าพ่อแม่บางทีคุยกับลูกไม่รู้เรื่องเพราะว่าเกิดมาคนละเจนหรือคนละรุ่นกันเวลาไปคุยอะไรกับลูกลูกก็จะบอกโอ้พ่อแม่นี่ล้าสมัยแล้วคุยกันไม่เข้าใจนะคะไม่รู้ว่ายุคสมัยของเขาเด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของรุ่นนะคะของกาลเวลาดังนั้นเนี่ย
การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็ไม่ได้เกิดผลแค่ในระหว่างความรู้ความเข้าใจระหว่างครอบครัวนะคะแต่เกิดขึ้นในการบริหารองค์การด้วยจึงจะต้องมีการบริหารรูปแบบที่เน้นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะก็ได้เสนอไว้2รูปแบบว่า1รูปแบบตลาดซึ่งก็อาจจะนำเรื่องของการบริหารภาคธุรกิจเข้ามาใช้เป็นแนวทางมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูปแบบการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งอันนี้ก็คล้ายกับการบริหารท้องถิ่นหรือว่าการบริหารรัฐที่จะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการกำหนดนโยบายและกำหนดความต้องการของท้องถิ่นเองด้วยนะคะตัวแบบตลาดก็จะเป็นการเสนอให้มีการลดขนาดและจำกัดบทบาทของภาครัฐลงเนื่องมาจากความล้มเหลวและขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลและระบบราชการในการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและสังคมเกิดสภาพการผูกขาดในการให้บริการสาธารณะและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนอกจากนี้ก็ยังได้เสนอให้มีการแปรสภาพกิจการของรัฐเป็นเอกชนและประยุกต์ใช้มาตรการที่อิงกับกลไกตลาดให้มากที่สุดนะคะก็ชื่อโมเดลก็จะบอกว่าตัวแบบตลาดดังนั้นเนี่ยตัวแบบตลาดเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องประสิทธิภาพนะคะแล้วก็การลดต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ก็คือต้องมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็จำกัดบทบาทของภาครัฐลงเพราะว่าความล้มเหลวและขาดประสิทธิภาพของรัฐบาลในการที่จะเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและสังคมมันก็จะเกิดสภาพการผูกขาดในการให้บริการสาธารณะและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้รัฐเนี่ยลดบทบาทลงโดยให้ภาคชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ เข้ามาให้เป็นผู้ให้บริการสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะทางด่วนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกิจการโทรศัพท์นะคะหรือต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปานะคะก็คือให้ภาคชนเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนได้นะคะดังนั้นในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องตัดไม่ให้มีนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราผูกขาดมันก็จะมีการแสวงประโยชน์ส่วนตัวได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเสนอให้มีการแปรสภาพกิจการของรัฐเป็นเอกชนและก็ประยุกต์ใช้มาตรการที่อิงกับกลไกตลาดให้มากที่สุดก็จะลดปัญหาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งการผูกขาดในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้นะคะในเรื่องตัวแบบตลาดเนี่ยนักศึกษาสามารถมองได้จากปัจจุบันนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีหลายๆกิจการที่รัฐเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือภาคธุรกิจนะคะหรือผู้ประกอบการในแต่เรื่องเข้ามาช่วยเช่นในเรื่องของการจ้างนะคะจ้างพนักงานทำความสะอาดแต่เดิมเนี่ยรัฐทุกอย่างก็จะจ้างเองหมดจัดหาเองนะคะรวมทั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นคนรักษาความปลอดภัยนะคะรปภ.อย่างเงี้ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแม่บ้านทำความสะอาดก็เป็นคนของรัฐเองนะคะแต่พอเอาตัวแบบตลาดเข้ามาใช้เนี่ยก็ตัดไปเลยเรื่องรปภ.กับแม่บ้านจ้างเหมานะคะคือไปจ้างเอกชนเข้ามาทำหน้าที่ให้บริการตรงนี้แล้วเราก็ไปควบคุมเอกชนที่เข้ามารับบริการที่มาทำสัญญาเป็นผู้ให้บริการนั้นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่หน่วยงานรัฐแต่ละแห่งต้องการนะคะนี่ก็คือการประยุกต์เอาแนวคิดของการตลาดมาใช้ในภาครัฐทีนี้บทบาทของรัฐเนี่ยมันยังได้รับการยอมรับอยู่นะคะว่ามีความจำเป็นแล้วก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเอื้ออำนวยให้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเนี่ยสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะแต่การดำเนินงานของภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยเช่นเดียวกับภาคธุรกิจเอกชนโดยแยกการกำหนดนโยบายออกจากการนำนโยบายไปปฏิบัติการปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสมการมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการนะคะประชาชนเป็นสำคัญในการที่จะต้องคำนึงถึงว่าการให้บริการนั้นเนี่ยเรายึดที่ประชาชนเป็นหลักนะหรือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการมันคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญในการบริหารงานภาครัฐนะคะหรือการผ่อนคลายการควบคุมและการลดกฎระเบียบต่างๆลงการโอนถ่ายอำนาจหน้าที่และให้อิสระความคล่องตัวนะคะทางการบริหารแก่หัวหน้าหน่วยงานการจัดทำสัญญาข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เป็นไปอย่างชัดเจนและการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ของการดำเนินงานอย่างจริงจังนะคะนั่นคือนี่สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่านอกจากจะมีผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่และให้ความคล่องตัวในการบริหารแก่หัวหน้าหน่วยงานก็คือกระจายอำนาจลงไปนะคะให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละระดับเนี่ยมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะคะมากยิ่งขึ้นคือให้ความสำคัญกับแต่หัวหน้าหน่วยนะคะให้มีอำนาจในการจะตัดสินใจเลยได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งการจัดทำสัญญาข้อตกลงเนี่ยก็จะต้องมีการระบุผลงานที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนนะคะเพราะเวลาที่เราเดี๋ยวนี้จะรับราชการก็คือจะต้องมีการเซ็นสัญญาในการที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของรัฐนะคะว่าในข้อตกลงการเป็นพนักงานของรัฐเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่เข้ามาแล้วก็ต้องมีการตรวจวัดนะคะหรือว่าประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของการทำงานของข้าราชการนะคะหรือพนักงานของรัฐแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เราก็จะเห็นได้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็มีการบริหารภาครัฐในลักษณะแนวทางนี้นะคะนี่ตัวแบบการมีส่วนร่วมเราเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวไปนั่นคือตัวแบบตลาดตัวแบบของการตลาดหรือว่าเราเอาเรื่องภาคธุรกิจเข้ามาเป็นโมเดลเป็นตัวแบบในการดำเนินการส่วนตัวแบบการมีส่วนร่วมนี่ก็เป็นความพยายามที่จะให้ประชาชนและองค์กรประชาสังคมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองบ้านเมืองโดยตรงมากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนการเมืองเท่านั้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อดูแลพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของจิตสำนึกสาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเรื่องจิตสำนึกต่อสาธารณะนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งในภาครัฐและเอกชนนะคะว่าเราจะต้องให้องค์การเนี่ยมีการเขียนไว้เลยนะคะว่านโยบายหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะคะทุกองค์การเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะเช่นถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยความรับผิดชอบต่อสาธารณะก็คือไม่มีการทิ้งน้ำเสียลงคูคลองแม่น้ำนะคะหรือพวกร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะต้องเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งในถังขยะหรือที่ที่ถูกกำหนดโดยเขตหรือว่าสำนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่มีการปล่อยน้ำเสียหรือเอาน้ำที่ไม่ใช้หรือเศษอาหารทิ้งลงไปในท่อของหน่วยงานของรัฐหรือท่อของกทม.อย่างในกรุงเทพเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ทำลายนะคะสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาท่อหรือการระบายน้ำมีปัญหาอุดตันขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องมากำหนดไว้ว่าการบริหารงานของเอกชนก็ต้องเน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะในขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องเน้นจิตสำนึกต่อสาธารณะของข้าราชการทุกคนนะคะว่าในความเป็นข้าราชการเนี่ยเราจะต้องมองเรื่องผลประโยชน์ต่อสาธารณะหรือการให้บริการนะคะที่เน้นเรื่องของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะจิตสำนึกที่จะบริการให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงจิตสำนึกต่อสาธารณะจิตสำนึกต่อการให้บริการประชาชนแล้วก็คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องตัวแบบการมีส่วนร่วมนะคะนี่แนวคิดเรื่องของตัวแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยยังต้องการให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นตัวแบบนี้จึงมักปฏิเสธภาครัฐที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลและแสดงบทบาทเป็นผู้นำและผูกขาดอำนาจการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยพยายามเปิดให้รัฐบาลต้องมีกระบวนการรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากกว่าอาศัยข้อมูลทางเทคนิคและความคิดเห็นของฝ่ายข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการประจำนะคะแต่ว่าจะต้องให้ความสำคัญต่อบทบาทองค์การอาสาสมัครที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรในฐานะที่เป็นกลไกทางเลือกใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าตัวแบบตลาดและตัวแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยจะมีมุมมองที่แตกต่างกันและขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็จะพบว่ากระแสแนวคิดของทั้งสองตัวแบบต่างมีวัตถุประสงค์ตรงกันในแง่ของความพยายามที่จะลดขนาดและจำกัดบทบาทของรัฐบาลและระบบราชการลงนะคะขณะที่ตัวแบบให้ความสำคัญต่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าของเงินโดยเน้นถึงการปรับเข้าสู่ระบบตลาดและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ทันสมัยแก่ตัวแบบการมีส่วนร่วมนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแบบการมีส่วนร่วมก็ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนความเสมอภาคและความเที่ยงธรรม
ไม่เลือกปฏิบัตินะคะเน้นความเปิดเผยโปร่งใสและการกระจายอำนาจโดยเน้นถึงการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักนิติการของรัฐนะคะนี่ก็คือความสำคัญที่ตัวแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยให้หลักการไว้นะคะว่าเป็นการปฏิบัติที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นความสำคัญเรื่องของความเสมอภาคและเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสและกระจายอำนาจโดยเน้นถึงการเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักนิติการของรัฐนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของตัวแบบการมีส่วนร่วมค่ะในหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นตอนที่ 14.3 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยที่เราเรียกตัวย่อว่า NPM ก็คือ New Public Management เกิดมาจากการรวมตัวของกระแสแนวคิดหลักคนที่นำเสนอก็คือคริสโตเฟอร์ฮูดนะคะเมื่อปี1991ฮูดก็อธิบายว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยมันก่อกำเนิดมาจากการล้อมรวมแนวคิดที่แตกต่างกัน2กระแสโดยกระแสแนวคิดแรกก็คือเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ New Institutional Economics นะคะซึ่งเกิดมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและการจัดการนิยมนะคะก็คือกระแสแนวคิดแรกเนี่ยเน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ที่มีผลมาจากเรื่องทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและการจัดการนิยมนะคะในขณะที่มีลักษณะสำคัญนะคะก็คือ1เชื่อว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพนะคะก็คือเขามีความเชื่อว่าการบริหารงานเป็นสากลนะคะก็หมายถึงว่ามันเป็นการบริหารที่เราสามารถนำหลักการบริหารที่ถูกกำหนดไว้ว่าการบริหารนี่มีลักษณะที่มันเอาไปใช้ได้กับทุกคนทุกแห่งนะคะมันความเป็นสากลก็คือใช้ที่ใดก็ได้นะคะภายใต้หลักการบริหารที่มาใช้แล้วก็นำสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันประการที่2มีการปรับเปลี่ยนการให้ความสำคัญในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการของงานนั้นนะคะก็คือปรับเปลี่ยนให้ความสำคัญในภาระความรับผิดชอบต่อกระบวนการไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์นะคะก็ในการปรับเปลี่ยนตรงนี้คือแทนที่จะให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการทำงานหรือ process ขั้นตอนในการทำงานแนวปฏิบัติแต่เราไปเน้นแล้วที่เรื่องผลสัมฤทธิ์นะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้นอันนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะไม่สนใจแล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรงานนั้นจะผ่านมาโดยวิธีการอย่างไรก็ตามนะคะไม่มองแล้วแต่เราจะมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากงานเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ไปดูที่เป้าหมายสุดท้ายแล้วนะคะประการที่3ให้ความสำคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบายนะคะก็มาเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบายเพราะว่าในการบริหารงานเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะทักษะก็ประกอบด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์คนไหนที่มีประสบการณ์สูงก็จะมีทักษะการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็ปัญหาก็จะน้อยแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉับพลันนะคะซึ่งแต่เดิมนี่ก็จะให้ความสำคัญเรื่องของนโยบายมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปและประการที่5ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงานนะคะแล้วก็ราชการแต่เดิมนี่ก็จะมีรูปแบบที่มันมีความใหญ่โตมีลักษณะอุ้ยอ้ายเขาบอกว่าจะเคลื่อนไปทางไหนทีจะปรับอะไรทีจะปฏิรูปก็เป็นเรื่องยากนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีแนวคิดว่าจะต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงานย่อยมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานเล็กเนี่ยการปรับเปลี่ยนมันก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะอะไรที่มันใหญ่โตมันก็จะล่าช้าประการที่6เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเลยปัจจุบันเนี่ยเรามีงานบางอย่างที่รัฐไม่ทำแล้วเช่นเรื่องของรปภ.หรือเรื่องของความสะอาดก็ไปจ้างให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดทำนะคะประการที่7ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ้างบุคลากรของภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะหรือนี้ใครจะเข้ามารับราชการเนี่ยเขาก็จะให้เซ็นสัญญานะคะสัญญาว่าจ้างกันเนี่ยก็เข้ามาเป็นบุคลากรหรือพนักงานของรัฐนะคะซึ่งในข้อตกลงสัญญาว่าจ้างก็อาจมีกำหนดระยะเวลาไว้ว่าจะมีระยะเวลาแค่ไหนแล้วก็จะมีเงื่อนไขอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนเมื่อก่อนว่าเวลาเราสอบเข้ามารับราชการได้ก็อยู่ไปจนอายุ60เกษียณนะคะก็ไม่ต้องมาเซ็นสัญญาอะไรแต่ว่าพอเป็นปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะเราต้องมีการทำสัญญาจ้างเหมือนกับภาคเอกชนเลยค่ะ
ประการที่8เรียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนเช่นการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจนะคะแล้วก็ประการที่9มีการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลตอบแทนนะคะซึ่งการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลตอบแทนเนี่ยอันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่มีผลต่อการที่ทำให้คนทำงานเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยมีความขยันขันแข็งเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือน้อยลงก็อยู่ที่เรื่องของการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลนี่เองประการที่10สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็คือจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็จะต้องมีระเบียบในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานด้วยค่ะต่อมานะคะในหัวข้อที่จะมาปูความเข้าใจให้ก็คือเรื่องระบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะถือว่าเป็นประเทศที่เราก็จะต้องมาทำความรู้กันนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐที่มันได้รับอิทธิพลความคิดมาจากข้อเสนอแนะของ2นักวิชาการชื่อดังก็คือออสบอนนะคะเดวิดออสบอนและเท็ดเกรปเลอร์ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือของทั้งสองคนที่ชื่อว่า Reinventing Government นะคะก็คือการแปลงโฉมระบบราชการใหม่ตีพิมพ์เมื่อปีค.ศ.1992นะคะเขาก็ได้พูดถึงว่าผลงานอันนี้มันมีการนำหลักการสำคัญหลายข้อของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM มาปรับใช้กับบริบทสังคมอเมริกาโดยเนื้อหาที่อยู่ภายในเล่มก็เสนอให้รัฐบาลสหรัฐดำเนินการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐให้มีลักษณะ10ประการดังต่อไปนี้ 1. ต้องการให้ระบบราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือทำงานเองนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแนวคิดมันไม่ต้องมาลงมือทำเองแล้วนะเป็นแค่พี่เลี้ยงควบคุมกำกับเขาเหมือนการที่เราไปจ้างให้เอกชนเข้ามาทำเราเข้าแค่ควบคุมกำกับให้เขาทำหน้าที่ให้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่างานรปภ.หรืองานรักษาความสะอาดเนี่ยราชการไม่ต้องมาจ้างสรรหาคนเองแล้วนะคะก็ไปจ้างเอกชนเข้ามาทำหน้าที่นี้เลยประการที่2ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบราชการที่มอบอำนาจให้กับประชาชนไปดำเนินการเองนะคะก็คือเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของแล้วก็เราก็มอบอำนาจให้ประชาชนไปดำเนินการเองเพื่อประชาชนจะได้ดำเนินการตามความต้องการของชุมชนนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้การดำเนินการของประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะคะถูกต้องภายใต้ความต้องการของชุมชนที่แท้จริงประการที่3ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะนะคะก็คือการที่ราชการมีระบบการแข่งขันในการให้บริการก็คือเราก็เช่นอาจจะมีการจัดประกวดว่าหน่วยงานราชการควรจะมาจัดประกวดทั้งหมดเลยว่าหน่วยงานราชการหน่วยใดที่มีการให้บริการที่ประชาชนเนี่ยให้คะแนนเต็มนะคะถือว่าเป็นการให้บริการที่ประทับใจสุดยอดเลยเนี่ยก็จะทำให้แต่ละหน่วยงานต้องมีอะไรพัฒนาการนะคะในการทำงานที่จะต้องมุ่งเน้นความพึงพอใจของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นประการที่4ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อนด้วยกฎระบบนะคะเพราะว่าบางทีการที่มีกฎระเบียบข้อบังคับมาควบคุมมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่สนองตอบความต้องการหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมดนะคะประการที่5ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่าที่จะสนใจถึงปัจจัยนำเข้าทางการบริหารและขั้นตอนการทำงานนะคะประการที่6ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบการเรียกร้องของลูกค้ามากกว่าที่จะสนองตอบความต้องการของตัวระบบราชการและข้าราชการเองนะคะก็อันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับเอกชนก็คือเอาประชาชนก็ประชาชนมาเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาเอกชนทำงานเขาก็จะคำนึงถึงความพอใจของลูกค้ามากที่สุดนะคะประการที่7ต้องการให้ระบบราชการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่ายนะคะเพราะว่างานของภาครัฐเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการหารายได้นะคะก็มีแต่รายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยเขาก็มีสินค้าที่เขาบริการไฟฟ้ากับน้ำประปาที่เขาสามารถจัดขายนะคะแล้วก็มีรายได้กลับเข้ามาประการที่8ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวังล่วงหน้านะคะก็คือให้มีการเตรียมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าที่คอยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยตามนะคะประการที่9ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างนะคะก็คือการบริหารราชการแบบเดิมเนี่ย
ก็มันเป็นการรวมอำนาจรวมไว้ที่ส่วนกลางแล้วรวมไว้ที่ระดับผู้บริหารระดับสูงสุดนะคะแล้วไม่ได้มีการกระจายไปเลยทุกอย่างควบคุมไว้ที่ผู้บริหารสูงสุดเนี่ยดังนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นมามีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะถึงผู้บริหารกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะสั่งการลงมามันนานจนบางทีเรื่องมันไม่ทันการแล้วโดยเฉพาะเวลาถ้ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเสนอให้มีการกระจายอำนาจจากบนลงสู่ล่างก็คือกระจายอำนาจให้ลดหลั่นกันลงมาตามระดับให้มากที่สุดนะคะเพื่อผู้บริหารสูงสุดก็จะได้ไม่ต้องมาคอยสั่งการหรือคอยแก้ปัญหาอยู่มากมายนะคะประการที่10ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาดนะคะอันนี้เหมือนกับของเอกชนเลยนะคะก็คือเอกชนเนี่ยเขาบริหารธุรกิจโดยอาศัยกลไกของตลาดมาเป็นตัวกำกับควบคุมนะคะการผลิตสินค้าและบริการเพราะว่ากลไกของตลาดจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของสินค้านั้นควรจะอยู่ในราคาที่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะกลไกของตลาดจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยนะคะนำทางให้ภาคเอกชนเนี่ยไปผลิตสินค้าและการให้บริการที่ตลาดต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอากลไกของตลาดเนี่ยมาเป็นระบบในการปฏิบัติงานของราชการเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ภาครัฐจะต้องหันมาปรับเปลี่ยนนะคะว่าการทำงานจะต้องดูตามความต้องการของตลาดตลาดที่ว่าของภาครัฐก็คือประชาชนนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการอะไรล่ะอยากจะให้รัฐปรับปรุงในเรื่องอะไรเราก็เอาความต้องการของประชาชนในเรื่องนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเอาภาคเอกชนเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือการปรับปรุงงานของภาครัฐให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะในหัวข้อต่อมาก็จะปูความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐของไทยนะคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเป็นมาระบบราชการไทยเราเนี่ยเป็นระบบที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรมีต้นรากมาจากการทำหน้าที่ปกครองบริหารราชการระบบราชการไทยจึงเป็นกลไกหลักในการวางแผนนะคะออกนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายจนมีคำกล่าวว่าประเทศไทยเป็นรัฐราชการภารกิจจึงออกไปในลักษณะปกครองบริหารมีอำนาจสั่งการและใช้ทรัพยากรนะคะตัวข้าราชการจึงมีอำนาจมีเกียรติแล้วก็ได้รับการยกย่องจากประชาชนเพราะว่าลักษณะราชการของไทยเนี่ยก็คือมาจากระบบเจ้าขุนบุญนายนะคะเพราะข้าราชการแต่เดิมเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้านะคะเป็นเจ้าของประชาชนหรือว่าเป็นอะไรเจ้านายของประชาชนอย่างนั้นข้าราชการนี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะคะว่าเราไม่ใช่เลยนะเราเป็นผู้ที่ต้องมาช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยเขาหายจากความเดือดร้อนได้นะคะตำแหน่งของข้าราชการจึงได้รับการยกย่องมีเกียรติมีอำนาจมีศักดิ์ศรีนะคะจนกลายเป็นอาชีพที่ยอมกันโดยทั่วไปและเมื่อสภาพเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมระบบการเมืองก็จะเป็นแบบเปิดนะคะในขณะเดียวกันสถาบันในภาคเอกชนและภาคประชาชนก็ได้พัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้ภาคราชการต้องมีการปรับตัวอย่างขนาดใหญ่นะคะก็คือจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากเกษตรไปเป็นสังคมแบบกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรมนะคะมันก็ทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะให้เป็นแบบเปิดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นข้าราชการจึงจำเป็นจะต้องปรับตัวในการทำงานเพราะว่าเมื่อเรามีประชาชนเอกชนเข้ามาร่วมเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมาสอดส่องดูแลการทำงานของข้าราชการได้เมื่อพบอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ปิดไม่ได้อีกแล้วนะคะมันก็ต้องเปิดเผยให้รู้กันแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าใครทำอะไรไม่ถูกต้องอย่างไรนะคะเหมือนในปัจจุบันที่ก็จะมีการเปิดเผยเดี๋ยวคนนั้นทำอะไรไม่ถูกคนนี้ทำอะไรไม่ถูกประพฤติไม่ถูกเนี่ยแชร์กันออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถติดตามได้จากข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอบทบาทหน้าที่นะคะโครงสร้างการบริหารงานบุคคลเนี่ยหรือการบริหารงบประมาณและการควบคุมตรวจสอบเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะให้สอดคล้องสถานการณ์แล้วก็เพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการปรับตัวเพื่อสามารถกระทำหน้าที่ใหม่ของตนเองได้ภายใต้บริบทใหม่ทางการเมืองการปกครองแบบเปิดนะคะก็คือแบบเปิดนี่คือเปิดเผยเลยนะตรวจสอบได้ทำอะไรเนี่ยใครอยากจะมาตรวจก็ตรวจได้เลยนะคะเหมือนข้าราชการไม่ต่างกับนักการเมืองนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามาเปิดเผยเรื่องบัญชีทรัพย์สินนะคะใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่มีฐานะความร่ำรวยแค่ไหนเนี่ยก็ต้อง
อย่างสสหรือข้าราชการการเมืองก็ต้องมีการเปิดเผยด้วยนะคะสำหรับข้าราชการประจำเนี่ยก็มีการกำหนดตำแหน่งไว้ว่าจะต้องเปิดเผยนะคะเพราะในอดีตมันก็มีตัวอย่างข้าราชการระดับสูงหลายท่านเลยที่ประพฤติทุจริตมิชอบนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงนะคะว่าการทำงานในรูปแบบใหม่นะคะในบริบทใหม่ทางการเมืองเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งหน้าที่ของทางการไม่ว่าจะเป็นสสนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยที่มาจากสสนี่ก็ต้องมีการทำงานแบบเปิดเผยและให้ความกระจ่างแก่สังคมนะคะที่จะต้องบอกบัญชีทรัพย์สินของตนให้ได้รู้กันด้วยแล้วก็หน่วยงานก็ต้องปรับตัวสร้างสัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลดังกล่าวที่เป็นข้าราชการการเมืองนะคะรวมทั้งการปรับตัวตามสภาพที่ประชาชนเนี่ยสามารถจะติดตามนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมได้ก็จะทำให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเราก็จะเห็นประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเมืองมากขึ้นนะคะเพราะจะเห็นได้จากการที่ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นไปใน Facebook ใน Twitter สารพัดช่องทางที่จะทำได้นะคะแล้วก็กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิในฐานะของความเป็นประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นผู้มีสิทธิทางการเมืองในการเราในการที่เราลงคะแนนเลือกส.ส.เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยการปกครองภายในวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดจึงมาจากประชาชนนะคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เพราะว่าเมื่อเราเลือกนักการเมืองเข้ามานักการเมืองก็มาต้องมาทำงานกับข้าราชการประจำนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างนี้ไม่พ้นแต่ว่าบางทีความสัมพันธ์อันนี้มันก็อาจจะเกิดมาจากการที่ข้าราชการการเมืองเนี่ยนะคะเข้ามามีความใกล้ชิดกับข้าราชการประจำนะคะแล้วก็พอใกล้ชิดกันมากก็อาจจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์กันไปนะคะแต่ว่าเมื่อเรามีการตรวจสอบอย่างเปิดเผยแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบที่ดีทั้งจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทางข้าราชการการเมืองและนักข้าราชการประจำเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวในการที่มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยแล้วก็เป็นที่ครหาเรื่องของการร่วมกันแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการบริหารนะคะซึ่งประกอบไปทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายข้าราชการประจำดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะ เลือกตัวแทนเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในความที่ข้าราชการการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเขาก็มีอำนาจนะคะที่ได้มาจากการได้เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะแล้วก็บางทีก็ไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมากมายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีด้วยนะคะดังนั้นในการบริหารงานเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองจึงมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้อำนาจและการปฏิบัติตามอำนาจนะคะหรือการกำหนดนโยบายขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องคานอำนาจกันนะคะโดยมีประชาชนเข้ามาเป็นตัวคานในการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำเนี่ยก็อาจจะมีเกิดขึ้นเสมอถ้าเกิดว่ากระบวนการบริหารมันไม่แยกบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนในการบริหารที่จะต้องแก้ไขนะคะไม่ให้อำนาจของทั้งสองฝ่ายนี้ต้องเข้ามาเกี่ยวพันกันจนกลายเป็นว่าใกล้ชิดและแสวงประโยชน์กันไปนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องความสำคัญของระบบราชการไทยนะคะว่าเราก็เริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยจนมากรุงเทพทวาราวดีนะคะแล้วก็กรุงเทพทวารวดีว่าจากสุโขทัยก็มาเป็นช่วงของกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มมาตั้งแต่ปี1780นะคะที่ประเทศไทยถูกตั้งขึ้นมาโดยชนชาติไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการปลดแอกจากอาณาจักรขอมแล้วก็สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีนะคะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะแล้วก็นับตั้งแต่รัชสมัยของพ่อขุนรามกำแหงเนี่ยสุโขทัยก็ได้แผ่ขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็มีการปกครองแบบธรรมราชานะคะก็คือเป็นการปกครองที่มีกษัตริย์ที่เพียงพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและจริยวัตรที่งดงามนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับเรื่องการปกครองนะคะของระบบกษัตริย์ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังนั้นเนี่ยการปกครองที่มันผ่านมาอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของระบบขุนนางข้าราชการในสมัยสุโขทัยซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่พูดถึงหรือว่าให้เรามาศึกษาเรื่องระบบขุนนางในขณะนั้นได้โดยตรงนะคะแต่ก็จากหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกก็ได้มีการพูดถึงเรื่องขุนนางแล้วบ้างนะคะแล้วก็ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงก็มีการพูดถึงบ้างนะคะแต่ก็อันนี้ก็เป็นเพียงจุดทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยปกครองกันแบบใครแบบอย่างไรและกษัตริย์เนี่ยมีสถานะความใกล้ชิดหรืออยู่ในสถานะแบบใดที่ประชาชนให้การยกย่องนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงอำนาจของกษัตริย์ในอดีตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการแสดงอำนาจที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรักนะคะแล้วก็มีความศรัทธาต่อระบบสถาบันกษัตริย์นะคะจนหลังจากที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลงเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือชนชาติไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้สถาปนากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีแล้วก็มีการปกครองซึ่งก็ได้อิทธิพลมาจากขอมนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชย์แล้วก็ปกครองอาณาจักรด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทำให้เป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยพ่อขุนรามนะคะกษัตริย์ก็ไม่ได้ปกครองแบบไพร่ฟ้าทั้งหมดด้วยพระองค์เองแต่ก็มอบพระราชอำนาจบางส่วนให้พระราชวงศ์และขุนนางไปปฏิบัติก็เหมือนกับมอบให้กับข้าราชการในสมัยนี้นั่นเองนะคะดังนั้นในสมัยยุคยาขุนนางข้าราชการจึงเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทอย่างสูงในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เพราะว่าเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีอิทธิพลมาจากขอมนั่นเองความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับราษฎรจึงไม่ใช่พ่อปกครองลูกแต่เป็นนายกับบ่าวหรือเจ้ากับข้านะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของระบบศักดินาแล้วก็ระบบศักดินานี่แหละที่ก็คือเป็นที่มาของระบบขุนนางนะคะเจ้าขุนมุนนายที่ข้าราชการบางส่วนนี่มักจะยึดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหรือว่าเป็นข้าเป็นข้าราชการนะคะที่เป็นนายของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลนะคะต่อการบริหารราชการของไทยว่าทำไมระบบอุปถัมภ์ระบบขุนน้ำขุนนางเนี่ยมันจึงยังมีอยู่นะคะจนกระทั่งในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็มีการขยายตัวระบบการบริหารที่มีผลโดยตรงต่อขุนนางในการใช้อำนาจหน้าที่นะคะแล้วก็ทำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆทั้งในส่วนของรัฐและส่วนตัวที่ทำให้ขุนนางสามารถใช้ในการสั่งสมอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองนะระบบขุนนางจึงกลายเป็นอีกขั้วหนึ่งของอำนาจซึ่งมีความเข้มแข็งสามารถท้าทายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่หลายครั้งหลายคราวนะคะอันนี้ก็คือความเป็นมาโดยคร่าวๆเพราะว่าอาจารย์ก็เชื่อว่านักศึกษาทุกท่านคงได้ผ่านการเรียนประวัติศาสตร์ไทยมาแล้วนะคะซึ่งก็จะได้มีความรู้เรื่องของความเป็นมาของชนชาติไทยอย่างดีนะคะวันนี้ก็เป็นการนำบางส่วนเนี่ยมาเชื่อมโยงให้เห็นว่าระบบบริหารราชการของไทยเนี่ยมันมีที่มาจากระบบการบริหารของประเทศอย่างไรในอดีตตั้งแต่สุโขทัยมานะคะก็แค่พอเป็นสังเขปค่ะเพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจมาให้นักศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบในหน่วยต่อไปที่อาจจะมาปูพื้นฐานความรู้ในหัวข้ออื่นให้นักศึกษาได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะขอจบการบรรยายวันนี้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ